หรือครั้งใหญ่นะครับเบสตรงๆคืนดีกันแล้วชาวเน็ตเตรียมหอนจนสมรักต้องขอพูดเองลือกันครั้งใหญ่มากนะฮะว่าน้องเบสกับตรงๆ The Star 2เนี่ยนะฮะเตรียมกลับมาคืนดีกันหลังเลิกลากันไม่นานนะครับเพจดังปล่อยข่าวงานนี้ทุกคนเตรียมหอนจนพี่สมรักนะครับต้องขอพูดโดยหลังจากที่เบสรักวนีและตรงๆ The Star 12เลิกลากันไปนะครับก็เหมือนว่าสมรักคำสิงห์นะครับคุณพ่อของน้องเบสจะปล่อยบอมลูกใหญ่นะครับออกมาแฉถึงพฤติกรรมของตรงๆทั้งเอาเงินเบสไปทั้งเกือบตบเบสและอื่นๆอีกสารพัดนะครับจนทำให้เบสถึงกับบอกว่าไม่เสียใจนะที่เคยเปล่าสุดนะครับเพจมนุษย์ตุ๊ดนะฮะก็ได้เผยเรื่องราวที่ทำเอาสะดุดนะครับว่าฮีไปขอโทษชีแล้วค่ะจะคืนดีกันไหมพวกเราเตรียมหอนจนคนนึกว่าอาจจะเป็นคู่เบสกับตรงๆนะฮะที่กลับมาง้อขอคืนดีกันแม้จะมีคนบอกว่าถ้าเขารักกันดีเราก็ควรยินดีแต่ก็มีหลายคนนะครับบอกว่าแล้วแบบนี้ที่พ่อสมรักจัดเต็มไปนั้นพ่อสมรักจะหอนคนแรกเลยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับทางพี่สมรักนะฮะก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยตัวเองนะครับว่าเรื่องนี้ตนยังไม่เห็นข่าวและไม่ได้คุยกับเบสอย่างจริงจังนะฮะตนให้ข้อมูลอะไรได้ไม่มากแต่ข่าวนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงก็ตามกันต่อนะฮะว่าจะคืนดีอะไรกันยังไงนะฮะแต่ว่าดูท่าทางแล้วนะครับคุณพ่อสมรักไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ